พันตำรวจโทวิชาญบุญลือสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีรับแจ้งมีเหตุฆ่ากันตายภายในกระต๊อบริมวังกุ้งซึ่งไม่มีเลขที่หมู่10ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจึงเดินทางไปตรวจสอบโดยต้องนั่งเรือเข้าไปประมาณ6กิโลเมตรพบว่าเป็นวังเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า5ไร่ค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้ากระต๊อบท้ายวังก็ติดกับคลองสาขาโดยพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อภายหลังคือนายมนตรีแก้วกล่ำศรีอายุ62ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นไม้กระดานแล้วก็มีเลือดไหลนองนะคะสภาพศพถูกตีด้วยของแข็งบริเวณกกหูด้านซ้ายเป็นรอยยุบมีเลือดแห้งเกลอะกรังติดอยู่เกือบทั่วใบหน้าบริเวณท้ายทอยถูกของแข็งทุบจนกะโหลกศีรษะแตกเป็นรอยยุบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5-6 ชั่วโมงข้างศพพบค้อนตอกตะปูวางอยู่นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือที่ถูกโยนทิ้งแช่อยู่ในน้ำริมวังเลี้ยงกุ้งจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานญาติผู้เสียชีวิตแจ้งว่าสร้อยคอทองคำน้ำหนัก3บาทพร้อมพระเลี่ยมทองที่แขวนคอของผู้ตายหายไปนะคะนายประยุทธ์ผลไทยสงซึ่งพบศพคนแรกให้การนะคะว่าขณะที่เดินผ่านมาเนี่ยพบผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่หน้ากระต๊อบนะคะจึงได้เดินไปดูแล้วก็พบว่าผู้ตายนั้นมีเลือดไหลออกมาทางศีรษะนองพื้นจึงวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบค่ะทางพันตำรวจโทวิชาญบุญลือได้กล่าวว่าจากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ตายมีผู้หญิงที่ชื่อวันนะคะอายุประมาณ 50-55 ปีมาติดพันและพักหลับนอนกับผู้ตายเป็นประจำคบหากันมานานกว่า1ปีก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้หญิงคนดังกล่าวมาหาผู้ตายและอยู่ด้วยกันทั้งคืนจากนั้นก็มีผู้ที่เห็นหญิงคนดังกล่าวสวมเสื้อยีนแขนยาวใช้หน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้าสวมแว่นตาสีดำรีบออกไปจากกระต๊อบพร้อมกับว่าจ้างเรือนะคะให้ไปส่งบริเวณท่าเทียบเรือหน้าวัดคู่สร้างจากนั้นก็ขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วกระทั่งมีผู้มาพบศพผู้ตายจากนี้ก็จะรวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ